วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่20กันยายน2555ค่ะพบกับคุณนิชนันแจ่มดวงและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ศาลนะคะมีคำสั่งชี้ว่าคดีของในพันคำกองพี่แท็กซี่เสื้อแดงนั้นเสียชีวิตจากฝีมือหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งแม้ว่าจะสวนทางกับคอปก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมอย่างไรเสียคำสั่งของศาลก็พร้อมไปด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะพิสูจน์ได้ซึ่งแตกต่างจากรายงานของคอปอย่างชัดเจนในขณะที่อธิบดี DSI นะคะคุณธริศเพ็งดิษฐ์ก็ออกมาบอกว่าจะตั้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนในการออกคำสั่งในครั้งนั้นกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกในขณะนั้นทางนายสุเทพเนี่ยก็เป็นผอ.สอช.และทันทีที่คำพูดของคุณธริศนะคะออกมาแบบนั้นคนแรกที่ออกมาเลยคุณอภิสิทธิ์ค่ะแต่ว่านายอภิสิทธิ์ก็พูดในลักษณะเหมือนจะกึ่งนะคะไม่ได้แบบรับแล้วเหมือนก็ไม่ได้แบ่งรับแบ่งสู้ลักษณะทำนองนั้นคุณผู้ชมเหมือนกับแบบเอ๊ะคุณท้าได้ไปดูคำสั่งดีแล้วหรือเปล่าว่าเขามีคำสั่งว่าอะไรไงแล้วเหมือนกับเอ๊ะในสมัยนู้นคุณอาจจะมีส่วนในการที่จะรับผิดชอบด้วยนะอะไรลักษณะทำนองประมาณนี้ซึ่งแตกต่างกับนายสุเทพคุณผู้ชมคือนายสุเทพเนี่ยเขายืดอกมาตลอดนะฮะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวมันเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่เพียงผู้เดียวในตั้งแต่ตอนนู้นแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะออกมาท้าเลยเขาว่าคำสั่งทั้งหมดยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เซ็นคำสั่งแต่เพียงผู้เดียวรับผิดชอบเพียงผู้เดียวคุณธาริศเนี่ยจะตั้งข้อกล่าวหาเขาเมื่อไหร่เนี่ยแจ้งปุ๊บเนี่ยเขาจะไปมอบตัวปั๊บเลยและเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีเขาจะไม่หนีไปต่างประเทศจะเรียกเขาไปสอบสวนกี่ครั้งกี่หนกี่คดีเขาจะไปทุกคดีไม่หลบหนีหน้าไปไหนเรียกว่าพร้อมที่จะต่อสู้แบบว่าสุดๆเลยยังไม่พอเพียงเท่านั้นคุณผู้ชมบอกอีกค่ะว่าเขาจะไม่ขอใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองด้วยโอ้โหเรียกว่ามาแบบจัดหนักจัดเต็มมากค่ะนอกจากจะแบบท้าทายแล้วเนี่ยยังเหมือนดูแบบจะว่ามั่นใจก็ไม่เชิงจะว่ากล้าหรือยังไงบอกไม่ถูกคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถามคุณผู้ชมเลยดีกว่าแล้วกันค่ะว่าเทพเทือกท้าคุณธาริศให้รีบแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าตั้งข้อกล่าวหากับเขากรณีข้อหาเจตนาฆ่าที่ก่อนหน้านี้คุณธาริศได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปที่เป็นข่าวคราวไปเนี่ยนะคะนายสุเทพเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรดียืดอกกล้าที่จะสู้ความจริงหรือเปล่าหรอคะลักษณะจนตรอกว่างั้นเถอะไปไหนยังไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้แล้วแบบว่าอาการจนตรอกอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วติดกำแพงแล้วตอนนี้สุดๆอ่ะจนตรอกแล้วอ่ะมันก็ต้องออกหน้านี้นั่นแหละอ่ะเห็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ก็พิมพ์หมายเลข1หรือหมายเลข2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะเดี๋ยวขอขยายรายละเอียดของข่าวนิดนึงคุณผู้ชมระหว่างนี้ฉันขยายเนี่ยคุณเข้ามาได้ตลอดเลยนะแต่ที่ฉันเข้าไปไหนคะเข้ามาใส่เข้ามาจัดเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรอให้เราจัดหนักจัดเต็มคุณจัดมาก่อนเลยเดี๋ยวจะจัดไปปุ๊บคุณนี่ใส่เข้ามาได้ตลอดเวลาดิฉันจะดูฉันจะใส่หรือดิฉันจะสวมฉันจะอยู่ยังไงดีอ่ะว่าแล้วนายสุเทพคุณผู้ชมออกมาพูดถึงนะคะกรณีที่คุณธาริศบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าในคดีของในพันคำกองนะคะในฐานะที่มีส่วนร่วมเป็นผอ.สอช.นายสุเทพออกมาบอกเลยยืนยันว่าคำสั่งทั้งหมดเป็นคำสั่งที่ผมลงนามแต่เพียงผู้เดียวมันโคตรจะมาน่ะผมพร้อมที่จะเป็นผู้ต้องหาของคุณธาริศ
ไม่หนีไปต่างประเทศหากแจ้งข้อกล่าวหามาวันใดพร้อมไปมอบตัวจะเรียกไปสอบสวนกี่หนกี่คดีพร้อมจะต่อสู้ พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมโดยจะไม่ขอใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองผมเห็นว่ารัฐบาลหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลมีการสั่งการเสมือนมีธงชี้นำไว้แล้วว่าเขาจะไม่เอาเรื่องกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติแต่จะเอาเรื่องคนสั่งการซึ่งหมายถึงผมกับคุณอภิสิทธิ์ดังนั้นผมจึงไม่คาดหวังความเป็นธรรมอะไรจาก DSI แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่พนักงานสอบสวนและ DSI เท่านั้นยังมีขั้นตอนอัยการและศาลสถิตยุติธรรมและพร้อมที่จะสู้ไปถึงศาลฎีกาวันนี้ท่านรองนายกเฉลิมก็บอกเลยว่ามันก็มี3ศาลก็ไม่แน่สู้ๆกันไปก็อาจจะหลุดที่ศาลฎีกาก็ได้ซึ่งนายสุเทพก็พร้อมที่จะไปสู้ถึงศาลฎีกาด้วยเช่นเดียวกันค่ะผมเชื่อว่า DSI ไม่มีน้ำยาจะทำอะไรผมได้มันมั่นใจทำไมอ่ะไม่มีน้ำยาจะทำอะไรครูได้หรอกเพื่อนเถอะขนาดว่าผมชี้มูลความผิดมายังถอดถอนผมออกไม่ได้เลยนะเฮ้ยเขามีคนแซวด้วยนะจริงคือกำนังอะไรนะกำนังสไตล์เออกับเขามีออกมาล่าสุดคือมีคนทำออกมาเรียนแบบกำนังสไตล์เนี่ยเยอะเวอร์ชันล่าสุดเลยเนี่ยกำนันสไตล์เออเพลงมาร้องว่านะโอ้โอ้อะไรสักอย่างอ่ะกำนันสไตล์อ่ะเออประมาณเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับคุณสุเทพไหมเขาก็แซวว่าแบบวุฒิสภาถอดถอนนายสุเทพไม่ได้ก็กลายเป็นกำนันสไตล์อะไรประมาณนี้เออแต่ดิฉันไม่เข้าไปอ่านนะอันนี้คือหัวข้อเขาเฉยๆก็แนวประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆนายสุเทพเนี่ยบอกเลยก็รู้ดีอยู่แก่ใจนี่ว่ามีคนก่อการร้ายก่อการจลาจลเผาบ้านเผาเมืองและมีคนเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่แต่ฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่รักษากฎหมายความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ เฉพาะคนกรุงเทพจังหวัดอื่นไม่ต้องดูแลหรือยังไงในวันนั้นเสมือนหนึ่งถูกจับเป็นตัวประกันซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงใครถูกจับเป็นตัวประกันไม่รู้คนกรุงเทพมั้งโอ้กรุงเทพเออเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าถูกจับเป็นตัวประกันถูกผู้ก่อการร้ายจับเป็นตัวประกันใช่ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบสำนึกรับผิดชอบซึ่งการจะตั้งข้อกล่าวหาเจตนาฆ่าก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอวันนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องกลายมาเป็นจำเลยก็ไม่ถูกต้องเพราะเมื่อดูในรายละเอียดจะเห็นว่าตลอดเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นช่วงๆเราได้สั่งการตามความจำเป็นและความเหมาะสมของสถานการณ์วันนี้ถ้าคุณฮาริสใจผมเป็นผู้ต้องหาก็พร้อมจะสู้ดังนั้นคุณฮาริสอย่ามัวพูดช้าๆอยู่เลยเลยคล้ายๆอ่ะจะช้าอยู่ใหญ่เล่าปี ว่าแล้วท่านก็จัดเราเลยดีอ่ะช้าอยู่ใหญ่กล้าๆหน่อยลักษณะทำนองนั้นรีบๆเลยนั่นน้องรีบตั้งข้อหาพี่มาโดยเร็วพี่จะได้ไม่ต้องรอนานอ๋อพูดงี้เลยเหรอคะเปล่าเขาบอกว่าผมจะได้ไม่ต้องรอนานคือเปลี่ยนแค่สรรพนามพี่กับผมแค่นั้นอะที่เหลือวอร์ดดิ้งอะเหมือนนี่เลยรูปประโยคอย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่แค่เปลี่ยนผมเป็นพี่แค่นั้นเองค่ะเนี่ยเอาขออีกรอบนึงวันนี้ถ้าเล่าปีจะให้ข้าเป็นผู้ต้องหาข้าก็พร้อมที่จะสู้ดังนั้นเล่าปีอย่ามัวชักช้าอยู่เลยอันนี้เพิ่มเติมนะจะช้าอยู่ใยเล่าขอเสียงหล่อๆจะช้าอยู่ใยเล่าเออเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นมาร์กเออไม่ไรเออเพราะว่าสุเทพต้องไม่ต้องหล่อมากต้องหล่อมากต้องหล่อมากก็แต่มีเสน่ห์แย่งเมียเพื่อนได้นะขอให้รีบตั้งข้อหามเลยเร็วๆอย่าให้พี่ต้องรอนานนะเจ้ารู้ไหมนะประมาณนี้จ้าซึ่งนายสุเทพบอกว่าผมจะตั้งหลักเพื่อต่อสู้ตามหลักกฎหมายส่วนจะฟ้องคนที่ตั้งข้อกล่าวหาว่าเกินจริงเกินความเป็นจริงหรือไม่เนี่ยดูก่อนยังเขาดูแบบยังมีความคิดจะฟ้องกลับเขาอีกเหรอเออนะคนเรามันดูแบบชีวิตนี้เอาประเทศนี้เนี่ยประเทศนี้นี่มันอะไรเนี่ย
ต้องย้อนหลับไปดูรายการที่แล้วนี่แหละประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยไทยแลนด์โอนลี่จริงๆเขายึดหลักเหมือนเนื้อเพลงนี้นะสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายแม้เป็นวันสุดท้ายก็ลองดูแต่มันไม่ได้สู้เพื่อชาติอะสู้เพื่อตัวเองอะเออนิยามนะตรงนี้เขาดูเหมือนกับแบบค่ะมาดิเอาดิเอาสักทีดิช้าทำไมอะเหมือนมั่นใจนะเออช้าอะเร็วๆดิเร็วๆเนี่ยไม่หนีมาเด้มาเลยส่วนจะฟ้องกลับไหมก็เดี๋ยวดูก่อนละกันดูก่อนแต่ว่าเขาแบบเหนืออะรู้สึกเขาเหนือมากเลยนะค่ะเพราะถ้าเขาทำถูกต้องก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าทำไม่ถูกก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนการที่คุณทาริศออกมากล่าวว่าจะเอาคดีในพันเป็นคดีตัวอย่างในการตั้งข้อกล่าวหาคดีอื่นๆอีก35คดีที่มีการตายเกิดขึ้นนั้นผมดูลักษณะการออกมาให้ข่าวคุณทาริศแล้วเนี่ยตั้งธงไว้แล้วนี่ไม่ทราบว่าคุณทาริศเนี่ยมีจรรยาบรรณหรือไม่ต้องดูลึกในรายละเอียดยังไม่หมดเห็นชัดเจนว่ากระบวนการทางฝ่ายรัฐบาลคนเสื้อแดงเขาชัดเจนว่าพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงเหมือนที่คออปสรุปข้อเท็จจริงมารายงานประชาชนอย่างนั้นนะสุดท้ายคออปไปเป็นเครื่องมือของฝั่งนู้นเขาก็ว่าเลยว่าคออปบอกแบบนี้เชื่อคออปดิที่เหลือในบิดเบือนข้อเท็จจริงของคออปเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นคออปเนี่ยข้อเท็จจริงเลยตรงกับสิ่งที่ผมพูดเห็นไหมผมก็บอกแล้วเนี่ยมันมีการบิดเบือนแต่ที่น่าเกลียดเลยคือเวลานี้ลามเข้าไปในวงราชการและเป็นส่วนราชการที่อำนวยความยุติธรรมผมจะไม่เอาเรื่องของตัวเองไปเป็นชนวนความขัดแย้งในบ้านเมืองโอ้พูดดูดีเนาะซึ่งการต่อสู้ของผมจะยึดหลักการพิสูจน์ความจริงให้รู้ว่ามีการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมยังไงและไม่เรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อสู้ร่วมกับผมในเรื่องนี้และใครจะไปสู้กับคุณแต่เราอย่ายอมให้มีการข่มขืนใจประชาชนขนาดนั้นเลยนะในเรื่องของกฎหมายปรองดองจอมปลอมนะเหมือนสโลแกนเสื้อมาหยุดปรองดองจอมปลอมนี่เขาคงคอนเซปต์เหนียวแน่นหนึบจริงๆนะคุณนะถูกหรือการเขียนรัฐธรรมนูญออกมาใหม่เพื่อให้อำนาจบางคนรวบอำนาจการปกครองประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นช็อตนี้เลยที่เอามาถามคุณผู้ชมผมจะต่อสู้ในเรื่องนี้จะต่อสู้กับความจริงเลยถามคุณผู้ชมค่ะว่าสู้ความจริงหรือจนตรอกกันแน่ดิฉันฟังคำของคุณสุเทพเนี่ยดิฉันนึกย้อนไปถึงคอปอเนี่ยดิฉันพอจะเข้าใจว่าฝั่งเขาเนี่ยต้องระบบประมวลตีความของสมองอาจจะกลับกันไอ้คำว่าความจริงของเขาเนี่ยคอปอก็ค้นหาความจริงหรอเอามาใหม่แล้วขอแบบจับข่าวเล่าความคณะกรรมการอิสระจากใครเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงหรือไม่เพื่อความปรองดองแห่งชาติชาติไหนเนี่ยฮะมันจะไปปรองดองมันจะได้เจอความจริงไหมฮะก็จะเจอเข้าไปได้ยังไงตั้งแต่ประธานไล่ลงมาอนุจนถึงอนุกรรมการมีพวกพทม.อยู่ในนั้นเกี่ยวโยงกันโอ้โหสัมพันธภาพโยงใยกันได้เลยทีเดียวของคุณสุเทพบทหรือยังท้าทายหมดหรือยังหมดแล้วพามาหาคุณทาริศเลยโอ้ทันทีคุณทาริศมาค่ะคุณทาริศมาดิฉันนี่แหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าไงบ้างคะมาบอกว่าตั้งธงมาบอกว่าตั้งใจจะเอาผิดเฉพาะอภิสิทธิ์เฉพาะเต้เตือกเนี่ยนะคะคุณทาริศบอกว่าอยากจะบอกว่าDSI เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างรุนแรงช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภา53ถูกยกระดับให้เป็นคดีพิเศษ DSI ก็มีหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกคนและทุกฝ่ายอยากจะขอทบทวนความทรงจำของนายอภิสิทธิ์นายสุเทพรวมถึงสาธารณชนว่าช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนั้นไม่ใช่ DSI หรอกหรือที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เหตุการณ์ยุติลงได้ด้วยการดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดและจริงจังกับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดคอร์ของนปช.ยุคนั้นนะก็มาจัดการให้ไงดีซึ่งยุคนั้นเนี่ยที่ออกมาจัดการเนี่ยจำได้ไหมคุณอภิสิทธิ์เคยบอกทำงานเต็มที่ไปเลยนะ ให้กำลังใจนะดำเนินไปตามทำไมอ่ะพี่สิทธิ์เต่าแตกจังนะทำไมมั่วพี่สิทธิ์ของดิฉันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่เคยคือระบบความคิดมันไม่หล่ออ่ะไม่หล่ออ่ะ
เต็มที่ไปตามความถูกต้องเป็นกำลังใจให้ยุตเองตอนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลพอยุคนี้กลับกันตั้งธงตั้งใจจะทำอย่างนี้ลืมหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเป็นจำเลยร่วมเดี๋ยวก่อนอันนี้มุมคุณอภิสิทธิ์เป็นแบบนี้นะมันกลับกันอย่างนี้เทพเทือกไหมเทพเทือกเทพเทือกเป็นไงคุณมาเลยซ้าไหมอ่ะเอาดิสักทีไอพี่ผมรับผิดชอบคนเดียวคำสั่งผมเซ็นคนเดียวมาเลยฮาริสระวังหรือเป็นจำเลยร่วมไอพี่กระทะไอ้น้องก็ขู่ทั้งท้าทั้งขู่โอ้ยใช่เนาะโอ้ยทำงานกันเป็นทีไอพี่ทาน้องขู่ไอ้น้องก็ขู่จริงๆโอ้โหอ่ะมาฟังกันต่อนะฮะคุณฮาริสบอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็จัดการกับพวกฮาร์ดคอร์นปช DSI ดำเนินคดีฐานก่อการร้ายฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ฐานกระทำต่ออาวุธยุทโธปกรณ์ของราชการทหารอย่างไม่มีละเว้นมีผู้ต้องหาจำนวนกว่า100คนถูกจับกุมดำเนินคดีจนอัยการสั่งฟ้องคดีและศาลก็รับฟ้องคดีไว้พิจารณา DSI ไม่ควรกล่าวถึงคดีเหล่านี้เพราะเรื่องพ้นมือ DSI แล้วและอยู่ระหว่างศาลสืบพยานอาจเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณธาริศบอกตอนนี้เนี่ยพวกฮาร์ดคอร์เหล่านี้กำลังถูกศาลพิจารณาคดีสุดท้ายจะมีความผิดอย่างไรต้องรับโทษเพียงใดก็จะปรากฏผลในที่สุดแต่ดูเหมือนว่านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพจะลืมไปแล้วบอกแน่นอน DSI ไม่ควรพูดเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าวันนี้เราไม่พูดทุกคนจะลืมหมดแล้วทุกคนก็จะคิดว่านายธาริศคนนี้นะคนนั้นนะไม่ใช่ดิฉันเนี่ยนะคนนี้เนี่ยมุ่งจะเล่นงานพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกเลยเพราะหลายๆคนบอกธาริศเปลี่ยนสีนู่นนั่นนี่วันนี้คุณธาริศมาบอกว่าไม่ได้มุ่งเป้าไม่ได้ตั้งเป้าแต่อภิสิทธิ์นะอภิสิทธิ์ลืมหมอฮาริเคยจัดการแดงให้อภิสิทธิ์นะอย่ามาทวงมุนคนกับฝ่ายเดียวดิลืมหรือเปล่าบอกต่อด้วยนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีการสูญเสียอย่างมากทั้งชีวิตและร่างกายทั้งฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากบาดเจ็บอีกกว่า 2,000 รายซึ่งอาจเกิดจากต้นเหตุความผิดของทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือพวกฮาร์ดคอร์นปช.และฝ่ายรัฐในขณะนั้นคือผู้บริหารซึ่ง DSI ก็เข้าทำคดีโดยเสมอภาคคดีฝ่ายรัฐที่มีความล่าช้าจนถึงตอนนี้เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทั้งฝั่งนปช.จะมีการสังเกตกันว่าช่วงนั้นเนี่ยคดีที่เป็นการดำเนินคดีกับทางภาครัฐเนี่ย DSI อืดเหลือเกินอ่ะใช่อืดมากเต่าจะกัดร้ออยู่แล้วช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นงานหลักถอนประกันคุณจตุพรจนได้ฉายาว่าธาริศถอนประกันเนี่ยนะอืดแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ล่าช้ามาถึงตอนนี้เพราะขั้นตอนตามกฎหมายที่เนิ่นนานกว่าต้องส่งศาลไต่สวนเหตุการณ์ตายก่อนว่าเกิดจากฝ่ายรัฐหรือไม่จึงดูเหมือนว่า DSI มุ่งเล่นงานแต่พวกฮาร์ดคอร์ของนปช.แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น DSI ทำงานตรงไปตรงมามาตั้งแต่ต้นผมขอเปิดเผยความลับเลยละกันลับอะไรมาฟังค่ะตอนนั้น DSI ทำสำนวนคดีว่าการตายของพลเรือนเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐมากน้อยเพียงใดและเพราะเหตุใดในสมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยพูดผมได้เข้าไปพบรายงานท่านเองว่าเบื้องต้น DSI พบ11ศพแล้วที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ตายเคยเข้าไปบอกอภิสิทธิ์แล้วเคยเข้าไปบอกแล้วนะผมจึงเรียนท่านว่าต้องส่งศาลไต่สวนท่านก็บอกเห็นด้วยและสั่งให้ผมไปชี้แจงกับฝ่ายทหารด้วยผมก็ไปชี้แจงแล้วการสอบสวนจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้36ศพแล้วที่ DSI เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการตายนั่นเองเขาบอกอีกนะคะบอกว่าวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้มีคำสั่งเป็นศพแรกอย่างที่ทราบกันไปว่าในพันคำกองเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติการตามคำสั่งสอชซึ่งเป็นผลที่เป็นข้อเท็จจริงยุติโดยศาล DSI อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อตามข้อกฎหมายต้นตอก็ต้องมุ่งไปที่ผู้รับผิดชอบในการออกคำสั่งสอชสิ่งนี้คือการดำเนินคดีแบบเสมอภาค
ไม่มีใครอยากฆ่าใครหรอกเรื่องที่เกิดขึ้นฮาร์ดคอร์นปช.ก็ไม่ได้อยากฆ่าทหารตำรวจหรือใครต่อใครหรือคนออกคำสั่งก็ไม่ได้อยากฆ่านปช.ฮาร์ดคอร์เหมือนกันแต่เมื่อฮาร์ดคอร์นปช.ทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีและเมื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายรัฐในขณะนั้นคือฝ่ายบริหารสอช.ออกคำสั่งไม่รอบคอบจนอาจเข้าข่ายก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันผมขอความเป็นธรรมให้ DSI ด้วยและขอเน้นย้ำว่า DSI ไม่ได้ทำงานตามลำพังผมพูดหลายครั้งทำไมต้องมาผูกกับนายทาริศคนเดียวเวลาพูดอะ DSI ได้ไหมอะทำไมต้องนายทาริศนายทาริศนายทาริศผมไม่ทำงานคนเดียวด้วยชีวิตมันเศร้าอ่ะทำไมตกเป็นเป้าอยู่คนเดียวเลยอ่ะทำไมต้องมานายทาริศตลอดเลยอะ DSI ได้ไหมอะเฮ้ยวิสินลืมบอกเคยทำคดีช่วยนายเหมือนกันนะเหมือนแนวนี้นะนี่ชอบ SMS หนึ่งมากมี SMS หนึ่งบอกว่าอะไรคะม้ากับเทือกเริ่มเล็งหาคนติดคุกเป็นเพื่อนแล้วอยากได้คุณทาริศใครที่เป็นเพื่อนไปอยู่ด้วยกันเหมือนกับอ้าวจะจัดให้นี่งั้นไปด้วยกันเหมือนจะดูดวิญญาณกันมากเลยอะสยองเหลือเกินเนี่ยนะฮะนะอ่ะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ย DSI ถูกโจมตีมากสาธารณชนอาจเข้าใจผิดได้ว่ากระบวนการยุติธรรมผิดเพี้ยนเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายต่อสังคมขณะนี้เจ้าหน้าที่ DSI ส่วนหนึ่งเสียขวัญเพราะทำงานตรงไปตรงมาเขาบอกนะขณะนี้ทำงานตรงไปตรงมาและเสียขวัญเสียขวัญด้วยเสียขวัญก็ไม่เสียขวัญได้ไงอ่ะคุณเจอทั้งขู่ทั้งท้าเจอบอกไงมาดิมาดิเร็วๆอย่าช้ามาเร็วมาเร็วๆมาก็ระวังนะจำเลยร่วมนะนี่เสียขวัญนะคุณทั้งขู่ทั้งท้านะแต่เขาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยทำงานตรงไปตรงมาเลยถูกกลุ่มคนเกลียดชังทั้งฝ่ายเชียร์นปช.ฝ่ายเชียร์นายพิสิทธิ์กับนายสุเทพนายธีรบอกไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจนทริศบอกต่อด้วยนะบอกว่ารายงานของคอปเนี่ยหน้า193ข้อ 2.6.8 เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อทางสอชได้มอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไปปฏิบัติการแล้วจากการสอบถามผู้นำระดับสูงของสอชจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายปฏิบัติปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบผลและการประเมินการปฏิบัติการโดยวิธีอื่นใดนอกจากวิธีการรายงานตามสายงานทั้งที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติการยาวนาน2เดือนเมษาถึงพฤษภาซึ่งหากอ่านจากรายงานของคอปก็ระบุชัดว่าคำสั่งการของสอชก็บกพร่องทั้งนี้รายงานคอปหน้า243ข้อ 5.2.2 คอปเห็นว่าการกระทำความผิดตามกฎหมายผู้กระทำต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เหมาะสมหากมีการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำผิดโดยรับผิดชอบต้องรับผิดทางอาญาในสังคมหรือในห้องนี้มีความรักชอบแต่คนละกลุ่มไม่เหมือนกันตกลงเราจะเอายังไงครับตกลงจะเออเพลงนะเออยังไงดีพี่แต่ยังไง คุณสองเพลงนะกำนันสไตล์กับเพลงนี้คุณเอาให้จบสักเพลงหนึ่งดิฉันก็ช่วยคุณไม่ได้ดิฉันคนละแนวดิฉันลูกทุ่งเนี่ยนะคะตกลงเอายังไงครับอาร์คอนอปชผิดฝ่ายเดียวหรือผู้บริหารสอชผิดฝ่ายเดียวข้อเท็จจริงวันนี้มันปรากฏนปชถูกดำเนินคดีอัยการสั่งฟ้องคดีอยู่ในศาลโอกาสติดคุกก็มีด้านเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ถูกดำเนินคดีเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพราะมันมีขั้นตอนไต่สวนของศาลแล้วขณะนี้เนี่ยขั้นตอนการไต่สวนของคดีจบแล้วและศาลชี้ว่าเหตุการณ์ตายมันเกิดจากคำสั่งสอช.และคอป.ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐบกพร่อง DSI ฝ่ายดำเนินคดีก็ดำเนินการต่อต้องมีการรับผิดทางคดีอาญามันก็ต่างคนต่างผิดผิดมากผิดน้อยก็ว่ากันไปแล้วกองเชียร์จะเอายังไงจะยังไงกันพี่กองเชียร์ฝ่ายแดงบอกว่าฝ่ายบริหารต้องผิดกองเชียร์ฝ่ายบริหารบอกว่าฝ่ายแดงผิดหมดแบบนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเหตุที่เกิดขึ้นต่างคนต่างผิดแต่ต่างกันที่บริบท DSI ก็ทำงานเสมอภาคทำไปทำมา DSI ถูกเกลียดหมดเลยอ่ะ อันนี้ดิฉันใส่เองเลยอ่ะดิฉันใส่เองสมัยอภิสิทธิ์
พี่แดงก็เกลียดผมเกลียดฮาริสพอผมมาอยู่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ประชาธิปัตย์สลิ่มเสื้อเหลืองแมงสาบแมงสาบก็มาลุมผมลุมผมอีกให้ผมทำยังไงเนี่ยก็ด่านิ้วว่าพี่ก็ท้าน้องก็ครูเอาไงใจผมหน่อยดิวินี่ท่านคุณฮาริสนี่อัดอั้นเลยอัดอั้นอ่ะอาการนั้นเลยอ่ะอัดอั้นอาการแบบอะไรกันวะยังไม่จบเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณฮาริสมาเต็มองค์มากเลยนะฮะบอกต่อว่าจะเอายังไงนี่เขาบอกว่าทำไปทำมาถูกเกลียดหมดเลยตอนนี้เดินไปไหนมาไหนมีแต่คนเกลียดชังแดงไม่ชอบฝ่ายชื่ออภิสิทธิ์ สุเทพก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยแดงก็ไม่ชอบฝ่ายเหลืองก็ไม่ชอบอ่ะง่ายๆอ่ะเนี่ยนะคะโตบอกว่าสงสารเนาะเขาบอกว่าคดีของนายสุเทพนายอภิสิทธิ์กำลังจะกลายเป็นคดีที่1เป็นคดีที่1เพราะศาลไต่สวนการตายของนายพันเสร็จแล้วเป็นคดีแรกที่กำลังจะเริ่มต้นตามกฎหมายส่วนคดีของฝ่ายแดงทั้งหมด213คดีเหตุก่อการร้ายก่อวินาศกรรม64คดีวางเพลิง62คดีและคดีอื่นๆจำนวน1ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมบางคนถูกศาลตัดสินแล้ว259คนไม่น้อยนะคุณอันนี้เพิ่งจะเข้าตัวคดีแรกโอ้โหเต้นอ่ะเต้นกันใหญ่อ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะพี่ฉันว่าถ้าเป็นสเต็ปแดนซ์ที่ยิ่งออกกันกังสไตล์อ่ะโอ้โหเรียนแบบกันไม่ได้เลยอ่ะคือร้อนรนทนไม่ได้เนี่ยคุณอาลิบอกฝ่ายแดงโดนเข้าไป213คดีคนบริหารสอชกำลังจะโดนคดีแรกด่าซะเสียหายด่านายทาริสเสียหายเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่าครับทำไมไม่ดูเหตุการณ์ย้อนหลังกลับไป2ปีที่แล้วว่า DSI ทำงานยังไงแล้วมันจะตั้งธงหรือรับใบสั่งใครเรื่องเกิดขึ้นกลางบ้านกลางเมืองใหญ่โตขนาดนี้มันโกหกได้หรือครับกฎหมาย DSI เขียนชัดเจนถ้าทำผิดกฎหมายต้องรับโทษ3เท่าผมไม่เสียสติหรอกที่จะทำอะไรแล้วต้องไปอยู่ในคุกหรอกครับเนี่ยนะฮะผมแค่เรียนให้ทราบเพื่อความสบายใจเพราะเพื่อนญาติพี่น้องก็ตั้งคำถามผมว่าทำอะไรอยู่เป็นอะไรผมจึงต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมทราบนายทาริสไม่ได้เปลี่ยนสีหรอกครับDSI ก็ไม่ได้เปลี่ยนสีอัยการตำรวจที่มาทำงานกับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสีเรามีสีเดียวคือสีข้าราชการเราไม่เอาตัวเสียงคุกติดตารางแทนคนอื่นอย่ามารวมไปเป็นจำเลยร่วมซะยากเขาบอกทำงานเป็นกลางนะคะก็เขาบอกว่าการแถลงข่าวครั้งนี้คุณฮาริสเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันนะอาจจะไม่ได้ฟังแล้วเพลิดเพลินเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่ดิฉันพูดไปเขาบอกว่าดุดันเข้าใจแหละว่าจะต้องเครียดระบุทิ้งท้ายในการแถลงครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าขอเพื่อนสื่อมวลชนได้โปรดลงข้อความที่ได้แถลงอย่างครบถ้วนด้วยแล้วย้ำหลายครั้งถึงได้ยาวมากห้ามตัดย้ำด้วยนะกรุณาลงให้ครบถ้วนด้วยนะคะขอความกรุณาลงคำแถลงผมให้ครบถ้วนด้วยขอวอร์ดดิ้งแบบครบมาแบบจัดเต็มระบายความในใจเปิดใจคุณทาริสหลังจากที่โดนกดดันมิชิน้อยคือระหว่างแถลงไปนี่ย้ำไปด้วยนะย้ำแถลงไปก็ย้ำย้ำหลายรอบตอนนี้ให้ครบนะครับให้ครบนะครับแถลงไปแถลงไปให้ครบด้วยนะครับให้ครบด้วยนะครับย้ำหลายต่อหลายครั้งอ่ะนี่แหละค่ะก็ดูกันต่อนะดิฉันชอบประโยคที่คุณทาริสบอกว่าฝ่ายแดงโดนเข้าไป213คดีคนบริหารสอชอกำลังจะโดนคดีแรกคุณก็รับในสิ่งที่คุณทำกันบ้างเถอะรับบ้างเถอะแดงไม่ได้ทำอ่ะยังรับกันมาตั้ง213คดีหลักฐานก็ชัดเจนว่าไม่มีคนเสื้อแดงอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์เลยในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ก็พอบอกว่ามีจ้ะแล้วทางมูลประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะเอารายงานคอปอเนี่ยว่านั่นน่ะคือความจริงทั้งหมด อย่ามาเถียงรายงานคอปอนะค่ะแล้วก็โบยทางคุณทาริสซึ่งนาทีนี้คือเห็นคำสัมภาษณ์แล้วดิฉันก็เป็นคนที่ใจอ่อนๆใจค่ะเป็นคนใจอ่อนๆใจฟังแล้วโอ้โหน่าสงสารจังเลยอะ อะไรแบบนี้โถ
ทำไมต้องเศร้าอย่างนี้ชีวิตเป็นเศร้าแล้วก็สุขนะโดนเหมือนแบบคุณหญิงแม่รังแกไม่มีใครรักดาวเลยไม่มีใครรักก็ลืมหรือเปล่าดาวก็เคยทำงานให้คุณไม่มีใครรักดาวเลยวันเนี้ยเดินไปไหนเนี่ยมีแต่คนเกลียดอ่ะแดงก็เกลียดฝ่ายเชียร์พิเศษกระสุนเทพก็เกลียดทำไมไม่เข้าใจการทำงานบ้างอ่ะก็2ปีกว่าจะไม่ให้มันคืบหน้าเลยหรือยังไงอ่ะก็ตอนทำรัฐบาลสมัยนายพิเศษอ่ะก็เนี่ยคนเสื้อแดงก็โดนจับไปเยอะแล้วไงอ่ะการทำงานก็เป็นขั้นเป็นตอนก็มีระยะเวลาพอตอนนี้คดีมันก็คืบมาถึงตรงนี้แล้วอะยังไงผู้สั่งมันก็ต้องโดนอะจะมาหาว่าทาริสเปลี่ยนสี DSI เปลี่ยนสีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสีอย่างเนี้ยที่นายสุเทพบอกไงว่าตอนนี้ข้าราชการกำลังลุกลามอะไรนู่นนี่นั่น ไม่ได้เปลี่ยนสีสีข้าราชการนี่แหละใช่ค่ะถูกต้องเลยทีเดียวก็เอาอย่างนี้แล้วกันอดีตผ่านไป อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทำปัจจุบันให้ดีถ้าเกิดว่าคุณฮาริสมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาคนผิดเอาคนผิดมาลงโทษเนาะชี้ออกไปเลยค่ะว่าใครคือคนสั่งฆ่าประชาชนเนี่ยเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีพี่น้องเสื้อแดงนี่แหละที่ให้กำลังใจคุณเพราะว่าพี่น้องเสื้อแดงรักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยแล้วต้องบอกว่าให้เชื่อมั่นในความดีอะความดีเป็นเกราะคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะบางครั้งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองแต่อดทนแล้วเชื่อว่ามีคนดีหลายคนพร้อมจะยืนเคียงข้างคนดีด้วยกันคือตั้งอยู่บนความถูกต้องบนหลักความจริงบนความถูกต้องแค่นั้นแหละใครจะไปทำอะไรคุณได้แต่ต้องยอมรับค่ะว่างานนี้เนี่ยรายงานข่าวแจ้งมานะคะคุณผู้ชมว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าคุณทาริสเนี่ยตอบข้อสักถามกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนวปรอคือหลายๆคนเนี่ยถามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ครบรอบ6ปีการทำรัฐประหารเนี่ยหลังจากที่นั่นแหละนายสุเทพเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์รวมทั้งญาติของทางคุณทาริสเองก็โทรศัพท์มาสอบถามเหตุการณ์คือเรียกว่าโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยอะพอคุณสุเทพบอกมุกแบบนั้นอะโอ้ยทำไงมันอะไรยังไงเฮ้ยอะไรอยู่เยอะเลยคุณทาริสก็เลยเนี่ยอธิบายเหตุผลทั้งหมดทั้งหมดกับที่แถลงเนี่ยทั้งเนี่ยพี่น้องคนใกล้ชิดก็เลยแนะนำให้คุณทาริสเนี่ยแถลงข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมรับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นซะบ้างคือเริ่มจากญาติก่อนบรรดาญาติเพื่อนร่วมรุ่นพี่น้องสารพัดสารพันเห็นคำสัมภาษณ์ของนายสุเทพแล้วเนี่ยไม่สบายใจก็ดูดีออกมาท้าทายซะขนาดนั้นแล้วก็พูดซะแบบจัดหนักจัดเต็มมากอย่างมากอะใช้คำว่าอะไรนะผู้ต้องหาของคุณทาริสใช้คำนี้เลยนะว่าผมพร้อมที่จะเป็นผู้ต้องหาของคุณทาริสจะไม่หนีออกนอกประเทศจงคุณทาริสถึงต้องมาบอกนะผมไม่ได้ทำงานคนเดียวนะ ผมไม่ได้ทำงานคนเดียวใน DSI เนี่ยมีคนต้องทำงานร่วมกันอีกหลายคนทำไมต้องพูดถึงนายทาริสคนเดียวเนี่ยนะคะซึ่งจากที่คุณทาริสได้ออกมาแถลงเนี่ยคุณผู้ชมคุณทาริสเองก็ได้หยิบยกเอาบางวรรคบางตอนที่พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างของรายงานคอป.มากล่าวถึงอันที่เช่นเจ้าหน้าที่รัฐสช.ในขณะนั้นก็ไม่มีการติดตามตรวจสอบผลของคำสั่งว่ามันเป็นอย่างไรถือว่าตรงนี้บกพร่องแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยของรายงานคอป.ทั้งฉบับเนี่ยอย่างที่ทราบกันค่ะวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนบิดเบือนแบบว่านิทานอ่ะสู้ไม่ได้นิยายอ่ะยังแพ้ฉบับนี้สนุกกว่าหาซื้อมาอ่านกันเลยทีเดียวประมาณนั้นแต่ค่ะแน่นอนว่านายอภิสิทธิ์ก็ยังออกมายืนยันมาร์กมั่นใจในรายงานคอปอว่าเที่ยงตรงและขอให้ใช้รายงานคอปอออกมายืนยันค่ะออกมาแสดงความห่วงใยถึงหลายๆคนที่มาวิจารณ์รายงานคอปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะบอกอีกด้วยว่าเนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้คุยกับท่านนายกยิ่งรักเหมือนกันนะเกี่ยวกับแสดงความห่วงใยในเรื่องนี้ที่มีคนน้องคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์รายงานคอปอเขาบอกนะคะบอกว่าเป็นเรื่องน่าห่วงค่ะห่วงอย่างไรนายอภิสิทธิ์บอกอย่างนี้คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าห่วงเรื่องนี้
สะท้อนมุมมองคนภายนอกมาบอกว่ามีคนที่เป็นคนชาวต่างชาติที่เขามีความผูกพันกับประเทศไทยจำนวนไม่น้อยได้ตั้งกลุ่มขึ้นช่วยสนับสนุนงานของคอ.ป.นะโดยมีคำถามเกิดขึ้น2ประเด็นคือ 1. ชาวต่างชาติมองว่าเมื่อตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อสังคมก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่จะนี่เลยนะคะที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนี่เลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเช่นเหตุการณ์พฤษภาก็เคยมีพฤษภา35เนี่ยนะคะก็เคยมีการตั้งกรรมการสอบอย่างนี้แต่ปรากฏว่ารายงานนั้นแทบจะไม่มีใครได้เห็นซึ่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นในประเทศก็ไม่เอาบทเรียนมาดูไม่มีการตรวจสอบไม่มีการทำอะไรอย่างเป็นระบบข้อที่2ค่ะในม้าบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะที่มาช่วยงานคอปอเขาบอกว่าเขามีความหวังตรงคณะกรรมการชุดนี้ที่ว่ารัฐบาลนี้ประกาศยอมรับว่าทาง2ฝ่ายของการเมืองได้ยอมรับกระบวนการตรงนี้จึงเป็นจุดที่เป็นความหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองถ้าเราจะปรองดองแล้วก็ต้องมาเริ่มดูว่าชุดความจริงที่เขารวบรวมมากับชุดความจริงซึ่งแต่ละฝ่ายถืออยู่หรืออาจจะบางกรณีอาจจะฝังอยู่ไปแล้วนั้นมันจะเอาขึ้นมาดูแล้วก็หาจุดร่วมกันอย่างไรอย่างวันนี้เป็นแนวทางของการปรองดองได้แต่ว่าถ้าหากว่าอะไรก็ตามซึ่งเป็นชุดความจริงเป็นความเชื่อของตัวเองเขาเขียนมาตรงก็บอกใช้ได้เขาเขียนมาไม่ตรงก็ประณามไม่ยอมรับดิสเครดิตผมก็นึกไม่ออกว่าแล้วกระบวนการปรองดองนั้นมันจะเริ่มได้ตรงไหนอย่างไรเช่นที่เชื่อว่าคอ.ป.ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั้นเพราะว่าลืมดูพยานหลักฐานหรือว่าพยานหลักฐานของคอ.ป.ที่เป็นที่มาของข้อสรุปไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามาเริ่มจากทัศนคติที่บอกว่าไม่ยอมรับและกล่าวหากันไปใส่ร้ายกันไปมาก็เริ่มต้นไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้กล่าวหาเลยนะคะหลักฐานมาช่างชัดเจนเสียละเกินว่าอนุกรรมการก่อดีประธานก่อดีกรรมการก่อดีสมชายหอมละออก่อดีเป็นใครผูกพันกับใครสนิทชิดเชื่อกับใครมาก่อนนะคะเขาบอกต่อค่ะยืนยันว่าตัวนายกเองต้องแสดงจุดยืนออกมานี่ใครเนี่ยอภิสิทธิ์พูดอภิสิทธิ์บอกเนี่ยห่วงไงสองข้อที่พูดไปเนี่ยผมห่วงเพราะมีชาวต่างชาติมาช่วยสนับสนุนงานคอปอเขาบอก1เนี่ยคอปอชุดนี้เป็นความหวัง2เขารอดูเพราะนี่คือคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองแต่มาเป็นอย่างนี้อภิสิทธิ์บอกห่วงมันใช้ไม่ได้ที่ออกมาไม่ตรงกับที่ตัวเองคาดหวังแล้วเขาบอกว่าของเขาบิดเบือนคือไม่ตรงกับตัวเองแล้วไปไม่ยอมรับเนี่ยมันไม่ได้ลืมนึกถึงตัวเองว่าคือตัวคุณเองก็เป็นนะเนี่ยบอกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยกล่าวร้ายใส่ความกันไปมาอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าจะบอกก็ไม่ยอมรับก็เหมือนแบบก็บอกมาว่าไม่ยอมรับเพราะอะไรก็บอกไงบอกไปตั้งเยอะชายชุดดำที่พูดถึงเนี่ยไหนอะหลักฐานที่มันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์หน่อยได้ไหมอะแล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะเรื่องของสอชไม่เห็นมีพูดเลยคำสั่งว่าอะไรยังไงก็คุณหมอเวงวันนี้ก็เพิ่งไปยื่นให้ทางท่านรองนายกยงยุทธนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นประธานปคอป คือมาประสานแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานของคอปอีกทีนึงอยู่ก็บอกชัดเจนนี่ไม่ได้ดูข่าวอ่ะแต่มาร์กบอกว่าไม่ใช่ ใช้ทัศนคติกันแล้วมาบอกอย่างเงี้ยว่าไม่ยอมรับเนี่ย อย่างเงี้ยใส่ร้ายกันไปกันมามันก็เริ่มต้นไม่ได้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะคุณธิดาครับนะคะแล้วก็นายกเองเนี่ยไปถึงนายกอีกแล้วทำไมอะไรอีกตัวนายกเองทำไมต้องแสดงจุดยืนออกมาว่าตกลงรายงานคอปอจะเดินหน้ากันอย่างไร
จะเย็นๆเซเขามีขั้นตอนมีขั้นมีตอนจะรีบอะไรขนาดนั้นล่ะต้องแสดงจุดยืนถ้าหากรัฐบาลจะบอกว่าจะหาช่องทางเชิญทุกฝ่ายมาคุยกันก็น่าจะเป็นแนวทางซึ่งทำให้เราพอจะมีความหวังว่าการปรองดองจะไม่ติดคุกหรือเปล่าอาจจะมีความหวังว่าการปรองดองที่แท้จริงนั้นมันพอจะเดินได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาเลยคอปอเนี่ยนะฮะไม่เอาเลยเราก็จะได้ทราบว่าตกลงแล้วคอปอก็จะไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้แล้วเพราะรัฐบาลพูดชัดว่าความปรองดองข้อเสนอแนะที่เขาเสนอแนะมานั้นไม่เอาตกลงคำว่าปรองดองของรัฐบาลหมายถึงอะไรหรือต้องหมายถึงนิรโทษกรรมพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่ไหวมาเก่งจริงคือมันพูดอะไรมาบลึบ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 แล้วมันก็ตลบบลึบบลึบวิพูดเรื่องเป็นห่วงเรื่องคนอื่นที่มาไม่ยอมรับคอปออยู่ดีอ่ะวนไปถึงนี่ละสิจนได้ทักษิณเออเก่งไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญก็โยงไม่ได้ทักษิณพรบปองดองทักษิณคอปอทักษิณเออมีอะไรกันคือโยงไม่ได้หมดเลยดีดีไม่น้ำท่วมเวิลด์เทรดเวิลด์เทรดพันธมิตรออกมาวนกี่รอบไม่รู้นายวันวันนายวันวันก็ยังไปเขียนทักษิณนะทักษิณเออแต่ผู้ชมบอกแล้วไม่ต้องซื้อนิยายอ่านเลยอะตั้งแต่ทำรายการการเมืองเนี่ยนะอ่านเรื่องเล่าของอภิสิทธิ์มั่งเทพมั่งคอปองมาอีก300หน้าโอ้ยสนุกสนานเหนือจินตนาการค่ะต่อยังไม่หมดเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ชิงรักขักสวัสดมากเลยนะนี่ฉันเริ่มต้นด้วยนายสุเทพคุณมาทาริศและต่อด้วยอภิสิทธิ์แค่3ตัวละครนี้ท่านคุณผู้ชมโอ้โหมันมีทั้งโศกของนายสุเทพนี่ออกแนวเหมือนแบบบู๊บู๊บู๊ท้าทายเอาเด้จัดมาเลยอย่าช้าบทโศกดาวพระศุกร์ก็คุณทาริศคุณทาริศน่าสงสารมาเลยอภิสิทธิ์นี่อีตุ้ยช้าตุ้ยช้าได้ได้ได้นะเดี๋ยวที่ตรงนี้แล้วทอดสกัดไม่ทักษิณเหรอเชอะนายกยิ่งรักเชอะแม่อย่าให้มาร์กเป็นนายกนะยังไม่จบนะกรณีนี้นี่แหละจะเป็นบทครองจะเป็นบททดสอบสำคัญบททดสอบสำคัญที่ฉันหมั่นไส้เธอจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าเรามีกลไกเช่นนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้คือย้อนทบทวนย้ำคำพูดเมื่อสักครู่นี้เบื้องต้นท่านนี้น่าจะเป็นบททดสอบว่าเรามีกลไกเช่นนี้ขึ้นมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ที่สุดมันจะเป็นตัวที่เริ่มฟ้องต่อสังคมเองว่าคำว่าปรองดองนั้นความหมายของแต่ละคนคืออะไรแล้วมีความพยายามที่จะปรองดองกันจริงหรือไม่เพราะนโยบายรัฐบาลเองก็แถลงชัดว่าจะสนับสนุนการทำงานของคอปนายกต้องบอกกับผู้สนับสนุนหรือพรรคการเมืองของท่านโดยต้องเชิญทุกฝ่ายให้มาแลกเปลี่ยนและเดินหน้าตรงนี้ได้อย่างมีเหตุมีผลเพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในชาติต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยตนไม่เชื่อว่ามีใครจะมีความสุขได้กับการมีบ้านเมืองที่มีแต่ความขัดแย้งสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงจึงอยู่ในวิสัยของผู้นำในฝ่ายต่างๆที่จะร่วมหาทางออกให้กับสังคมได้ถามว่าจะต้องร่วมหารือกรณีแรงงานคอปอเช่นเดียวกับกรณีไฟใต้ไหมเนี่ยอภิสิทธิ์บอกค่ะต้องเป็นหลายฝ่ายและส่วนตัวก็ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปในเรื่องนี้ว่ารูปแบบมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคำตอบรัฐบาลเพียงตอบว่าส่งให้ปคอปตนก็มั่นใจว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เดินไปไหนให้คุณตีบทแตกมากเลยถ้าเกิดว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ต้องดูปคอปอีกทีก็ไม่เดินไปไหนแน่เอาทำไมอ่ะก็ปคอปเขามีหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานติดตามทำไมเอาไม่ต้องติดตามใช้ไปเลยเขามีมาแล้วคอปเขาทำมาตั้ง300หน้าแนบท้ายอีก50หน้าเอาไปใช้เลยทักษิณไม่ต้องกลับเมืองไทยนะให้เป็นรัฐบุรุษเอาไหนแล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อ่ะดิฉันเครียดเหลือเกินกับนายมาร์กนะฮะขอไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วแต่เนี่ยที่นายมาร์กมาบอกว่าผ
ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทุกคนแหละอยากให้สงบเรียบร้อยอยู่แล้วแหละไม่เชื่อหรอกว่าจะมีใครมีความสุขได้กับบ้านเมืองที่มีแต่ความขัดแย้งสูงสุดต่อการเกิดความรุนแรงจึงอยู่ในวิสัยของผู้นำฝ่ายต่างๆคือตอนที่คุณอะเป็นนายกอะบ้านเมืองนี่ไม่ใช่แค่สุ่มเสี่ยงกับความรุนแรงนะคุณคนเลือกความรุนแรงเลยโยนลงให้กับสังคมเลยด้วยตัวของคุณเองเลยอะก็เหมือนที่เขามีวาทกรรมออกมาไงมาขอให้ยุบสภายัดเยียดกระสุนมาให้ซะอย่างนั้นแค่เนี้ยขอให้ยุบขอเลือกตั้งขอประชาธิปไตยขอเลือกตั้งแค่เนี้ยเอาลงต้องตายเลยซะงั้นโอ้ขอคูหาได้ลงศพมันโหดร้ายมากคือสมองเขากลับกันจริงๆหรือไม่เขาหรือว่าความจำมันสั้นพูดไปคงเลอะเลือนแล้วลืมแล้วก็พูดซ้ำไปซ้ำมาพูดไปพูดมาเข้าตัวเองทั้งนั้นเลยอะจริงคือเหมือนที่มีคนเคยบอกพูดเท็จซ้ำไปซ้ำมาซะจนคิดว่าเรื่องนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงเขาพูดอะไรไปเขาไม่เคยจำได้นะคุณจะหนึ่งคนหรือแสนคนก็ต้องรับฟังอะไรของเขาอะแต่พอเนี่ยพี่น้องแสดงมาเป็นล้านพวกยัดกระสุนมาให้ซะอย่างนั้นนะแล้วก็ลืมคำพูดตัวเองเคยพูดอะไรลืมหมดทั้งพูดก่อนและพูดหลังก็ยังหน้าพูดต่อได้อ่ะไม่แคร์อ่ะทั้งพูดก่อนที่ตัวเองจะได้มีโอกาสไปยืนณจุดนั้นและถึงจุดนั้นที่ตัวเองอ่ะทำลายทุกอย่างทำมาแล้ว98ศพทำให้คนบาดเจ็บมาแล้ว 2,000 รายเนี่ยนะก็ยังลุกขึ้นมาพูดคำนี้ได้อยู่ทุกคนต้องแน่นอนว่าอยากให้มีความสงบเรียบร้อยต้องอยู่ในจิตสำนึกของผู้นำทุกฝ่ายมักเป็นห่วงประเทศชาตินะดูเอสเอ็มเอสคุณผู้ชมในโลกนี้มีทวินคนเดียวเป็นเลขาสอชไม่จดบันทึกจากแดงพระราม2ดูไอทีตัดสินสิเว้ยแค่นี้ตูก็รู้แล้วใครยกหางพวกคุณหน่อยอุบลนะทหารมาถึง 60,000 โคตรจับหมาไม่ได้สักตัวไม่สงวนใจสงวนใจกันบ้างไหมเนี่ยคอปอนะฮะสันดานของคนที่เสพติดความเป็นใหญ่เป็นโตมันเลวร้ายยิ่งกว่าคนเสพยาบ้าซะอีกจากทหารแดงนะแล้วก็คณะคออปอหรือคณะ ET แต่คออปอนะฮะดิฉันประมวลจาก SMS แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีตัวย่อแบบเยอะนะเช่นคณะกรรมการนู่นนี่นั่นแต่ที่เป็นเอกฉันท์เลยคนส่งกันมาเยอะมากจริงเหรอคุณพ้องต้องกันโดยมีได้นัดหมายเฮ้ยขอ3คำค่ะคออปอคนอะรีชัดเจนเลยโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยเต็มๆเลยเยอะมากคออปอคนดืดๆเห็นชัดๆครับก็เนี่ยประมาณนี้เยอะมากเลยกำแพงบ้านไม่ได้อยู่ติดกันในอย่างใดแต่คิดตรงกันเป๊ะถูกนะฮะเมียน้อยเทพที่อยู่กับดืดๆคงช่วยมันน่าดูก็เลือกเซนใหญ่ว่ากันเถอะนะโอ้ยหน้าตาแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะแย่งแม่แย่งเมียเพื่อนก็ได้มีเมียน้อยไม่หล่อเลยมีเสน่ห์อ่ะโอ้แย่งเมียเพื่อนได้อ่ะแต่แดงสัตหีบบอกว่าเมียผมสวยกว่าเมียพิสิทธ์อ่ะตำรวจแดงสุโขทัยอยากให้คุณตู่และคุณเต้นมารายการนี้ค่ะเดี๋ยวจะเชิญไปค่ะทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยเรายังไม่เคยเชิญสักทีไม่รู้ทำไมถึงไม่เชิญเหมือนกันนะแต่ว่าทางคุณจตุพรเนี่ยเคยแล้วเดี๋ยวจะถือโอกาสเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะเอาละค่ะจริงๆเนี่ยแขกรับเชิญของเรานะคะพี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองแต่อย่างที่เราทราบว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากค่ะเห็นว่าสยามน้ำท่วมสยามน้ำท่วมที่ไหนนะคุณแล้วก็สุขุมวิทสุขุมวิทน้ำท่วมฟังกี้ทำไมต้องฟังกี้ทำไมต้องฟังกี้ฟังกี้คืออะไรคะสุขุมวิทน้ำท่วมดิฉันสงสัยว่าอุโมงยักษ์ทำอะไรอยู่อุโมงยักษ์อุโมงยักษ์เขามีไว้ฝนตกปล่อยๆฝนตกปล่อยๆอ่ะเอาอยู่ไว้ฝนตกหนักเอาไม่อยู่ไว้ระบายน้ำฝนปล่อยๆอันนี้ฉันเข้าใจผิดมาโดยตลอดนี่เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยมาไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะฝนอินนะคะในช่วงหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะThank you.
ประเทศจีนแผ่นดินมังกรภูมิประเทศแห่งความไพศาลกว่าจะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวยาวนานนับพันปีผ่านศึกนับพันครั้งผ่านราชวงศ์และการช่วงชิงบัลลังก์นับครั้งไม่ถ้วนความเป็นมาของจีนเป็นอย่างไรเบื้องลึกเบื้องหลังของราชวงศ์เป็นเช่นไรสงครามและลำดับการปกครองของจีนเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไรติดตามชมย้อนรอยมังกรตอนบันทึกลับราชวงศ์ชิงที่นี่ที่เดียวแหล่งรวมความรู้ทุกสิ่งของจีนเราไม่สามารถที่จะระมัดระวังอันตรายรอบข้างได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในร่างกายของทุกๆคนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีรอยแผลเป็นน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นช่วยลบเลือนรอยแผลเป็นทุกชนิดของคุณได้ขอรับประกันว่าภายใน1สัปดาห์รอยแผลเป็นจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือคุณหยางต้นขาของเธอมีรอยแผลเป็นที่ชัดเจนมากซึ่งยากที่จะซ่อนรอยแผลเป็นสีเข้มนี้และน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นมีส่วนผสมคือน้ำมันโรสฮิปน้ำตาลอินเวิร์ตกรดมะนาวเซลล์แอคทีวินและเม็ดสีของเซลล์ที่สลายตัวตามธรรมชาติ HDC2 สาร HDC2 จะสามารถซึมซับและละลายเมลานินที่รวมตัวกันอยู่เซลล์แอคทีวินกระตุ้นให้สร้างเซลล์ผิวชั้นใหม่และยังมีส่วนผสมของน้ำมันโรสฮิปน้ำตาลอินเวิร์ตกรดมะนาวที่จะเรียกคืนผิวใหม่ที่ขาวเนียนนุ่มใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์เท่านั้นมีคนส่วนมากตอนวัยเด็กเคยถูกน้ำร้อนลวกคนที่เป็นพ่อและแม่มักกังวลว่าผิวของลูกจะไม่กลับมาสวยเหมือนเดิมอีกและยังมีคุณแม่บ้านทั้งหลายที่เวลาเข้าครัวมักจะโดนน้ำมันกระเด็นใส่และหลายๆท่านที่โดนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เป็นต้นสาเหตุเหล่านี้จะทำให้เซลล์ผิวหนังของคุณตายได้เหมือนคุณจางท่านนี้ค่ะมีรอยแผลเป็นที่ยาวและนูนมากหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของเราติดต่อกันประมาณ12สัปดาห์ทำให้ผิวหนังกระตุ้นสร้างเซลล์เนื้อเยื่อใหม่กระชับผิวที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ผิวเรียบเนียนไร้รอยแผลเป็นน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นจะเพิ่มความเร็วในการลบเลือนรอยแผลเป็นเห็นได้ว่ารอยแผลเป็นอันนี้หายไปหมดแล้วไม่เห็นรอยอะไรหลงเหลือเลยจริงๆค่ะต่อไปคุณก็สามารถสวมใส่กระโปรงสั้นได้แล้วสิคะขอบคุณค่ะถ้าหากคุณอยากให้รอยแผลเป็นหายไปคุณต้องพึ่งน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นแล้วล่ะค่ะเฉพาะ20สายแรกที่โทรเข้ามาพิเศษช่วงโปรโมชั่นแนะนำสินค้าจาก1ขวดราคา 3,000 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นรีบหน่อยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดช้าหมดอดรีบโทรมาหาเราที่02-277-9696 02-277-9696มาแล้วทีวีออนไลน์สำหรับ iPhone และ iPad สามารถรับชมช่อง MVTV ผ่านแอปพลิเคชันบน iPhone และ iPad ได้แล้วโดยเข้าไปที่ App Store ค้นหาคำว่า MVTV แล้วติดตั้งได้ทันทีง่ายแค่นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมให้ความบันเทิงกับคุณตลอด24ชั่วโมงโหคุณหญิงผิวสวยมากเลยเนี่ยใช่แล้วคุณน้านี่เนี่ยผิวสวยผิวขาวผิวใสอมชมพูออร่าพุ่งอย่างเงี้ยดูดิขาวมากทำอะไรกันอยู่จ้าหนุ่มสาวพี่แพลวค่ะหญิงอยากเคลียร์ปัญหาผิวให้หมดไปสวยใสโกลอินเตอร์แบบเนี้ยมากค่ะผู้หญิงผิวสวยแบบนี้นะครับผมรักถวายชีวิตเลยครับพี่แพลวเราเรื่องแค่นี้เองถ้าอยากสวยเวอร์และหล่อขั้นเทพต้องชมรายการนี้เท่านั้นเอาอยู่แน่นอนเพราะเรามีด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามจากสถาบันชื่อดังประเทศอังกฤษถูกต้องครับเพราะเราคือรายการครบเครื่องเรื่องสวยติดตามชมรายการทางช่อง MVTV5 ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:50 น. และวันเสาร์อาทิตย์13:00 น. ถึง 13:50 น. ค่ะอยากสวยและอยากหล่อขั้นเทพติดตามชมรายการให้ได้นะครับดูนะเอาแบบนี้เลยนะคะเอาผิวขาวอมชมพูสบายสบายเรื่องง่ายๆจริงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักความงามต้องการเพิ่มความสวยหรือใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้า Healthy Zone รายการวาไรตี้ความงามเผยเคล็ดลับแนะนำวิธีใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรถึงจะดูดีฝ้าลึกกระลึกโกหน้ามันจางลงจากข้างในพอมาใช้เดย์ครีมไนท์ครีมฝ้าจางที่เป็นกระฝ้าละ20ปีหน้าตาเนี่ยตอนนี้จางนะใช้แล้วเนี่ย7วันหน้าดีขึ้นรอยแดงๆอะค่ะหายไปเลยอะค่ะเคยมีริ้วรอยเล็กๆเล็กๆหายเกือบหมดแล้วอะว้าวดีใจจังเลยต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 เรารวบเป็นช่วงสุดท้ายไปเลยละกันนะคะคุณผู้ชมก็จัดกันยาวมาเลยเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเทพเทือกท้าทาริตรีบตั้งข้อหาก็คือข้อหาเจตนาฆ่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคิดว่า
โอ้โหยืนหยัดสู้ความจริงกล้าที่จะสู้ความจริงหรือจุดๆๆ จนตรอกนะคะเอ็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์464-2201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1หรือหมายเลข2แล้วก็ส่งมาที่464-2201นะคะส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์464-2311นะคะและขณะนี้แขกรับเชิญของเรานะคะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับพี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่กี้ตอนนี้อยู่ตรงไหนคะผมยังอยู่ที่เดิมนะฮะโอ้โหแล้วน้ำมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นพอดีมาตรวจบ้านฮะแล้วก็ฝนมันก็กระหน่ำลงมาขณะออกจากบ้านปุ๊บน้ำก็ไม่รู้มาจากไหนฮะโอ้นะมาถล่มทลายมากเลยฮะตอนนี้โอ้ไม่เป็นไรค่ะมาไม่ถึงสถานีแต่ส่งใจมาถึงนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนรออยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ คือวันนี้ตั้งใจแล้วก็ล็อกเวลาไว้อย่างดีนะแต่งตัวอย่างหล่อมากเลยเดี๋ยวจะมาออกทีวีแน่นอนเสียดายจริงๆแล้วตั้งใจจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยอยากจะมาพูดกับพี่น้องประชาชนว่าเราในฐานะที่เป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมกันต่อต้านคัดค้านการปฏิวัติมาโดยตลอดเนี่ยเราหวังอย่างยิ่งว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันคงจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะเป็นเครื่องสอนใจนักการเมืองทุกคนในทหารทุกคนว่าคุณเนี่ยได้ทำความแตกแยกให้กับแผ่นดินจนกระทั่งยากเกินที่จะเยียวยาจนถึงวันนี้เนี่ย6ปีแล้วนะแล้วความรับผิดชอบกับความเสียหายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบแม้กระทั่งการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นสาเหตุมันจากการปฏิวัติครั้งนั้นทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะขอวิงวอนกับพี่น้องและโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญสำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ขอให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่ปฏิวัติเนี่ยคือการทำลายระบอบเป็นการทำลายระบบเป็นการทำลายน้ำใจจิตใจของพี่น้องประชาชนรักประชาธิปไตยเป็นอย่างมากจะชั่วจะดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามีรัฐสภาเรามีสภาเรามีตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ไปว่ากันตามกฎเกณฑ์เหมือนในอเมริกาครับเขาเลือกตั้งกันมา4ปีเขาก็อยู่กัน4ปีไม่มีการมามีการปฏิวัติหรือว่าไม่มีการมายึดอำนาจไม่มีการมาทำเรื่องของการกดดันใดๆทั้งสิ้นเราก็ควรที่จะเอายิ่งอย่างในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมาพัฒนาประเทศไทยของเราและที่สำคัญเนี่ยองค์กรที่เป็นที่พึ่งที่หวังและเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังถูกเอามาเป็นเครื่องมือยังถูกบังคับให้ต้องไปปฏิบัติตามคำสั่งของพวกคณะปฏิวัติอีกนะวันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามัน6ปีแล้วก็อยากจะขอวิงวอนไปยังพี่น้องหรือว่าขบวนการยุติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการทนายความรวมถึงผู้พิพากษาสถาบันเหล่านี้เป็นสถาบันที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ยกย่องมาโดยตลอดการตัดสินของศาลในทุกครั้งเนี่ยพวกเราเคารพในคำตัดสินมาโดยตลอดแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมต้องไปอยู่ในใต้อำนาจของกระบวนการปฏิวัติหรือว่ากลุ่มบุคคลที่อยากจะโค่นล้มใครบางคนแล้วก็เอาทัศนคติเอาทัศนคติส่วนตัวเนี่ยไปใส่ด้วยแล้วก็ไปลงโทษใครคนหนึ่งเนี่ยผมถือว่าตรงเนี้ยอย่าได้บังเกิดขึ้นอีกเลยนะอย่าได้บังเกิดขึ้นเลยผมก็เลยคิดว่าขบวนการยุติธรรมทั้งหลายองค์กรยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยควรจะได้มีธรรมนูญของตัวเองธรรมนูญตรงเนี้ยมันคืออะไรฮะมันคือหลักท
ที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นจารีตประเพณีที่จะต้องทำสืบทอดกันไปว่ากฎหมายใดๆก็ตามรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารค่ะนะค่ะขบวนการยุติธรรมทั้งหมดจะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยและจะไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากการทำรัฐประหารของกลุ่มที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจหรือว่าใครก็ตามแต่ขบวนการยุติธรรมทั้งหลายจะต้องไม่ยอมรับต้องไม่รับสิ่งเหล่านี้เอามาใช้เป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศต่อไปอันนี้ควรจะบรรจุไปอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมคะพี่กี้คะหรือว่าน่าจะแยกออกมาอีกต่างหากมันไม่ควรจุบรรจุทั้งไหนสิ้นนะฮะอันนี้เนี่ยมันควรจะบรรจุเป็นจารีตประเพณีที่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามว่าต่อจากนี้ต่อไปจะมีการปฏิวัติครั้งไหนก็ตามแต่เนี่ยขบวนการยุติธรรมจะไม่ทำงานร่วมกับนายทหารเหล่านั้นจะไม่ยอมรับกฎหมายเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้ร่วมร่างกฎหมายเหล่านั้นและจะไม่เอากฎหมายที่เป็นของพวกคณะปฏิวัติเนี่ยมาใช้บังคับกับพี่น้องประชาชนหรือว่าเอาไปจัดการกับฝ่ายตรงข้ามของคณะปฏิวัติผมถือว่าตรงนี้มันจะทำให้น้ำหนักของการปฏิวัติเนี่ยมันจะไม่มีเมื่อมันไม่มีปั๊บเนี่ยประชาชนก็เห็นว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่เป็นที่พึ่งที่หวังเป็นที่ที่เราเชื่อมั่นว่านี่แหละสถาบันที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมยุติธรรมมันต้องอยู่เคียงข้างกับประชาชนตัวคนส่วนใหญ่อย่าตกไปเป็นเครื่องมือของใครหรือว่าอย่าถูกเขาเรียกอะไรฮะอย่าถูกหลอกให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพชฌฆาตแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นโดยที่มันไม่ถูกคำนองของธรรมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมจึงมีความเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาอึดอัดขบวนการทั้งหลายที่ถูกมีธงเอามาให้เนี่ยผมว่ามันเป็นการทำร้ายเป็นการทำลายจิตวิญญาณของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมามากแล้วผมอยากจะให้ว่าพอกันทีหมดเวลาแล้วนะที่จะใช้วิธีอย่างนี้ในการที่จะเข้ามามีอำนาจในการปกครองประเทศเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งหลายเหมือนกับวันนี้คนในประเทศไทยเนี่ยถามว่ามันเจ็บไหมมันเหนื่อยไหมมันเจ็บมันเหนื่อยมันแค้นแต่ถามว่าเราล่ะจะไปเอาจะไปทวงแค้นนี้กับใครจะไปชำระแค้นกับใครที่ไหนมันก็จะมีแต่ความเสียหายเพิ่มเติมมันก็จะมีความแตกร้าวมากยิ่งขึ้นวันนี้มีทางเดียวนะว่า1ตั้งใจว่าอภัยนะฮะอภัยไม่อาฆาตแต่สิ่งใดที่เคยทำล่วงเกินอะไรลงไปเนี่ยก็ขอให้มันเป็นเรื่องของความยุติธรรมที่เขาจะว่ากันต่อไปในอนาคตพี่น้องคนเสื้อแดงเองก็รู้ว่ามันเป็นความเจ็บช้ำที่เราไม่สามารถจัดการได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเร่งขบวนการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ผมถือว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยเสียสละมามากแล้วและก็เหนื่อยมามากแล้ววันนี้คนที่ต้องทำงานต่อไปก็คือรัฐบาลท่านจะต้องคิดท่านจะต้องคำนวณท่านจะต้องมีหลักการทำยังไงก็ได้ให้ประเทศนี้กลับมามีความสุขอีกครั้งทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ประเทศนี้มีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ความรู้สึกของคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้เห็นว่ามันมีหลากหลายสถาบันที่ยังอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการสร้างความสบายใจสร้างความอุ่นใจว่าทุกสถาบันนั้นเราพึ่งได้เราหวังได้อย่าทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าสถาบันต่างๆนั้นวันนี้ไม่ได้อยู่เคียงข้างกับประชาชน
แต่ไปอยู่เคียงข้างกับใครก็ไม่รู้เหมือนกับบทสรุปของคอพอซึ่งแน่นอนคุณกำลังลากโยงใยไปจนถึงกระทั่งว่าเกี่ยวกับการตัดสินคดีทุกหุ้นนะจากตรงนั้นคุณบอกว่านั่นคือจุดที่ทำให้ประเทศนี้มีการแตกแยกไม่จริงเป็นการสรุปที่โกหกที่สุดนะฮะคนที่ทำให้บ้านเมืองแตกแยกดูสิครับว่าใครคุณต้องถามว่าหนึ่งนายกทักษิณเนี่ยมาจากประชาชนหรือไม่ถ้าเขาไม่ดีผลงานไม่เข้าตาประชาชนไม่เลือกมาแน่พอประชาชนเลือกมา377เสียงคุณกลับบอกเขาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภานะฮะต่อไปนี้ถ้าใครชนะการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากถ้าถูกกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยแล้วจำเป็นจะต้องเชื่อตามที่เขากล่าวหาด้วยเนี่ยผมว่าเราเนี่ยไม่ควรจะมีสมองไว้ในหัวเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องทำนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่ฉลาดค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรฮะการเมืองไม่ยอมรับในชัยชนะของอีกฝั่งหนึ่งที่มีผลงานมากกว่าและประชาชนชอบใจมากกว่าเท่านี้มันเหมือนผมเนี่ยฮะเป็นนักร้องคุณบอกผมไม่ฟังหรอกเพลงอลิสมันเนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงได้เพราะเหมือนกับอลิสมันหรือว่าเพราะกว่าอลิสมันผมไม่จำเป็นต้องไปฟังเพลงมันผมร้องเพลงของผมฟังเองก็ได้ถ้ามนุษย์มีความเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนเหมือนกับนักการเมืองมันปั่นป่วนหมดเลยนะก็จะไม่มีใครฟังใครเลยนะคะก็ไม่มีใครฟังใครก็ไม่มีใครยอมรับกันเลยเช่นผมยกตัวอย่างง่ายว่าโอเคคุณอภิสิทธิ์คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งเราก็ต้องยอมรับว่าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณอาจจะพูดดีกว่าใครหลายๆคนมันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับกันแต่คุณทักษิณก็เป็นนักบริหารที่เก่งประสบความสำเร็จเขาต้องยอมรับว่าโอ้ก็เขาประสบความสำเร็จเขาทำได้สำเร็จเขาทำให้ประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แต่คุณก็กลับไปบอกว่าเขาไม่เก่งผมก็เก่งเหมือนกันแต่พอคุณมันเป็นผู้บริหารแล้วคุณพาประเทศชาติไปถึงไหนเนี่ยค่ะไปไม่รอดนะคะใช่ไงนี่คือสิ่งที่ผมต้องยอมรับในความจริงว่าถ้านักการเมืองมีความเป็นธรรมในหัวใจมีพรหมวิหาร4ในหัวใจมีความรักต่อประชาชนอย่างจริงใจมีความเข้าใจมีการยอมรับกันมีการชื่นชมซึ่งกันและกันค่ะนะไม่อิจฉาริษยาผมว่าการเมืองมันไปได้แต่ต้องเข้าใจว่าวันนี้ประเทศไทยสังคมมันเป็นอย่างนี้มันทำให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆนะฮะมันเป็นตัวอย่างที่หลายคนหลายสถาบันเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเพราะอะไรฮะเพราะเขาเห็นแบบอย่างของนักการเมืองแล้วนะฮะและที่ผ่านมาเป็นไงครับไอ้เรื่องของการทำให้บ้านเมืองเนี่ยเสียโอกาสทำให้บ้านเมืองต้องมีปัญหากับข้างบ้านมันเกิดเพราะอะไรเราเนี่ยคือถ้าเรายอมรับกันว่า1เรามีเพื่อนบ้านเรารักเขาเป็นเพื่อนเราคบเขาด้วยความจริงใจเราแก้ปัญหาภูมิภาคนี้ด้วยกันวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าลาวเขมรพม่านะประเทศไทยไม่ต้องการคบกับเขานะไม่ใช่คุณต้องไปมองความรู้สึกว่าไม่ใช่นะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องการคบกับประเทศพวกนี้คุณต้องไปดูว่าพม่าลาวเขมรเวียดนามหรือว่าประเทศอะไรซึ่งเยอะแยะมากมายเนี่ยเขามีความรู้สึกกับประเทศไทยยังไงที่ผ่านมาจนมากระทั่งมาจนถึงรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรอกเขาถึงโอเคด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้ว่านับจากนี้ต่อไปเรื่องของการเมืองให้เป็นอำนาจของประชาชนให้เป็นสิทธิของประชาชนที่เขาได้เลือกตัวแทนมาแล้วและได้ทำงานอย่าใช้อำนาจพิเศษไปจัดการอย่าใช้อำนาจพิเศษ
ไปลากอำนาจพิเศษมาจัดการฝั่งตรงข้ามของคู่แข่งทางการเมืองของตัวเองมันไม่แฟร์และมันก็ไม่สมควรที่จะทำวันนี้ความจริงมันเปิดเผยมาเยอะแล้วฮะค่ะมันเปิดเผยมาเยอะเช่นเรื่องของถังล้มเจ้าค่ะก็ชัดเจนนะคะคุณลองคิดดูว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยสังคมไทยก็บอกโอ้โหนี่กูเกือบโง่ไปมากเลยเพราะว่าไอ้ผังบ้าบอคอแตกที่มันทำออกมาเพื่อที่จะต้องการขจัดคู่แข่งทางการเมืองฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองค่ะสุดท้ายก็ยกเมฆเท่านั้นนะคะใช่ฮะสุดท้ายก็ยกเมฆแล้วคุณก็บอกว่าโอ้โหเสื้อแดงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะมีผู้ขออะไรในเสื้อดงเสื้อแดงคุณก็คิดเอาแล้วกันค่ะนะฮะเขาบอกว่าเสื้อแดงมีอาวุธนะครับต่อสู้กับทหารที่มีปืน M16 คุณยิงคนเสื้อแดงตายนับร้อยคนสูญหายบาดเจ็บนับพันแล้วคุณก็เอาอาวุธมาโชว์เรียงเป็นตับนะฮะแต่ภาพที่คุณจับได้มีแต่คนใช้หนังสติ๊กนะอย่างเนี้ยเขาถามง่ายๆว่าจริงเหรอว่าคนเสื้อแดงมีอาวุธถ้ามีอาวุธเนี่ยระหว่าง M16 AK อะไรนะ RPG รวมทั้งอะไร M79 อะไรประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาวงทาวโวแล้วก็มีหนังสติ๊กกับบ้างไฟวันที่ทหารยิงใส่เต็มที่เลยทุกสารทิศเลยระเบิดเต็มที่เลยแต่คุณเลือกใช้อาวุธสู้กับทหารเป็นหนังสติ๊กอย่างเงี้ยมันจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอถ้าคนมีอาวุธขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกอาวุธที่ใกล้เคียงกับทหารเนี่ยสู้กันแล้วถ้าหากว่าสู้กันจริงๆแล้วถ้าคนเสื้อแดงมีอาวุธจริงๆแล้วทำไมทหารเนี่ยไม่เสียชีวิตสักคนหนึ่งเสื้อแดงตายเต็มเลยและไอ้วันที่10เมษายนเนี่ยไม่ใช่เป็นฝีมือของคนเสื้อแดงผมพูดย้ำชัดเจนว่ามันเป็นฝีมือของทหารด้วยกันเองซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดนะฮะเกิดจากความเข้าใจผิดและนับตั้งแต่วันนั้นมาให้สังเกตดูก็แล้วกันว่าคนที่เสียชีวิตมาเรื่อยๆจนถึงวันที่19-20นะฮะพฤษภาคมมีแต่ประชาชนทั้งนั้นเลยไม่มีภาคตำรวจไม่มีภาคทหารเลยนะฮะแล้วคนที่เสียชีวิตที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเกิดจากความเครียดของทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยิงใส่ประชาชนนะเข้าใจว่าจะมีคนมายิงตัวเองตัวเองก็เลยยิงใส่มาซะแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันอยู่เคียงข้างกับประชาชนมีการพูดคุยกันมีการให้น้ำให้ข้าวกันกินอยู่ตลอดเวลาแล้วพอยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายแล้วคุณก็มาโยนบอกว่าเป็นชายชุดดำวันนั้นนะฮะกองทัพใช้คนประมาณเกือบ30,000แล้วคนต้อง30,000เนี่ยคุณไม่สามารถจับไอ้ชายชุดดำได้สักคนเดียวเนี่ยที่คุณบอกว่ามีเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณจับไม่ได้สักคนเดียวเนี่ยแล้วคุณก็ยิงประชาชนโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงก็ยังต้องเสียชีวิตจากอาวุธสงครามจนมาถึงวันนี้เนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะก็ต้องขอกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเจ็บช้ำมากพอสมควรแล้วมันเหนื่อยมากแล้วกับการเมืองที่มันไม่ยอมรับในคำตัดสินของพี่น้องประชาชนไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยมันต้องยุติได้แล้วมันเป็นวันที่เราควรที่จะหันหน้าเข้ามาพูดกันว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราจะสร้างสรรค์ประเทศนี้ให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยเป็นไปตามจิตนารมณ์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ถ้าวันนี้รัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้ไขให้เป็นไปตามที่มันเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนมันก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจที่แท้จริงของประชาชนถ้าวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากประชาชน
แล้วยังไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้มันเป็นสิ่งที่น่าขำที่สุดนะชัดเจนค่ะพี่เจ๊ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะครับผมโอกาสหน้าต้องขอเรียนเชิญอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคืออย่างนี้ฮะไว้โอกาสหน้าเนี่ยผมจะมีทีมงานเนี่ยที่ประกวดสวดมนต์นะฮะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาสดๆในรายการด้วยใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยน้องๆเนี่ยยังอยู่ข้างหลังรถผมเลยเนี่ย20คน อยู่กันเต็มที่เลยฮะไปไม่ได้กันทั้งคนนึงฮะโอกาสหน้าผมก็เลยบอกว่าน้องไว้ไปตรวจมันหน้าดีกว่าเขาก็ตั้งใจใส่ชุดขาวทุกคนเลยนะฮะแล้วก็เป็นสวดแบบสวดไม่ใช่สวดธรรมดาเขาเรียกว่าสวดแบบคอรัสโอ้ขอซัมเปิ้ลสักนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวผมจะลองสวดให้ฟังนะฮะก็บทสวดนี้เป็นบทสวดที่ทุกคนสวดได้อยู่แล้วนะฮะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวามนุสสานังพุทธโตภะคะวาติโอ้สาธุนะครับสาธุค่ะแพร่ด้วยไว้โอกาสหน้านะฮะผมจะพาน้องๆที่เป็นจิตอาสาเนี่ยมาสวดให้ฟังแล้วกันนะวันนี้ผมต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยน้องๆทุกคนที่ตั้งใจจะมาสวดแต่ว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้นะเนื่องจากว่ามันติดฝนแล้วก็ติดน้ำท่วมแล้วก็รถเสียเป็นจำนวนมากเนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยนะครับค่ะก็ไว้โอกาสหน้านิดนึงได้ค่ะพี่กี้ว่าทำไมถึงได้คิดที่จะทำการสวดในลักษณะนี้ขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วเราทำแล้วก็เผยแพร่ไปเยอะแล้วประมาณสัก 4-5 หมื่นแผ่นนะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยฝึกจิตสมาธิคือมนุษย์เราเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำงานเหนื่อยก็เลยลงทุนกับร่างกายภายนอกเยอะตั้งแต่หัวจรดเท้านะแล้วก็เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์สร้อยแหวนนาฬิกาแอคเซสซอรีทั้งหลายนะสูทอะไรทำหน้าทำตาเขียนคิ้วทุกวันนะเราลงทุนกับร่างกายภายนอกทุกวันแต่สิ่งที่ทำงานเหนื่อยที่สุดเนี่ยมันคือสิ่งที่ข้างในนั่นก็คือหัวใจวันนี้คุณอาจจะลืมคุณอาจจะไม่กระตันอยู่ต่อหัวใจของคุณเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะมนุษย์เราเนี่ยควรที่จะหาเวลาบริหารหัวใจของตัวเองให้ตัวเองเนี่ยได้สูดลมหายใจลึกๆอากาศดีๆเข้าไปในหัวใจในปอดเพื่อที่จะทำให้ร่างกายให้หัวใจเนี่ยมันมีออกซิเจนให้มากแล้วก็มีการเต้นอย่างแข็งแรงมันเหมือนกับหัวใจเราเนี่ยได้เตะลูกโทษแต่ลูกโทษเอาไขมันออกจากเส้นเลือดที่มันอุดตันอยู่เนี่ยวันละ30ครั้งวันละ30ครั้ง30ครั้งเนี่ยมันก็จะทำให้หัวใจเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นและเราก็จะได้สมาธิได้สตินะฮะแล้วก็ได้ความสงบสะอาดแล้วก็ได้ความสว่างของหัวใจด้วยจากนั้นเนี่ยเราจะได้ปัญญาว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรลงไปบ้างว่าเรานั้นทำสิ่งในที่ควรหรือไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราได้บริหารหัวใจของเราเนี่ยให้มีความสะอาดสงบและสว่างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่กี้มากนะคะก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะทำบทสวดเนี้ยมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการประกวดกันนะครับใครทีมไหนที่สวดมนต์เพราะก็จะได้รับรางวัลนะครับผมได้ขอช่วยจากท่านนายกยิ่งรักนะฮะเป็นช่วยรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะมี 50,000 30,000 แล้วก็ 20,000 นะครับได้ครับโอกาสหน้าขอเรียนเชิญค่ะค่ะครับขอบพระคุณมากค่ะครับครับผมครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็ขอลาพร้อมพี่กี้ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ